ถ้าต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันอะต่อให้จะต่างกันสุดขั้วมันก็ไปด้วยกันได้ก็ต้องกลับมาถามใจตัวเองนะว่ารักกันจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้มันแค่รักกันเพราะว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะสนุกหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันไปวันๆวันนี้ถ้าเราจะรักกันจริงๆอะก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันไหมหลายๆคู่ก็มีความแตกต่างกันแล้วคู่ที่แตกต่างกันอะเพอๆก็อยู่กันได้มา30 40 50ปีอะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะมองหาคนที่เหมือนกับเราเป๊ะๆหรือว่าคนที่มีความแตกต่างอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะสิ่งที่สำคัญก็คือเรามองหาความรักหรือเปล่าและถ้ารักกันจริงๆต่อให้มีความแตกต่างกันนะมันก็เข้าใจกันได้ต่อให้มีความเหมือนหรือต่อให้มีความแตกต่างก็อย่าให้มันเกิดความแตกแยกถ้าวันนี้รักกันจริงๆอ่ะมันก็ต้องไปด้วยกันได้สิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนเลิกกันก็เพราะว่าไม่สามารถทำให้ความรักเนี่ยมันยืนยาวได้ไงก็ต้องกลับมาถามใจตัวเองนะว่ารักกันจริงๆหรือเปล่าและอีกคำถามนึงที่ควรจะถามตัวเองคือความรักเนี่ยมันมีคอมมิตเมนต์มั้ยความรักเนี่ยมันมีพันธสัญญาที่จะไปร่วมกันตลอดรอดฝั่งจนถึงนาทีสุดท้ายมันเป็นความรักที่เราจับมือเดินไปด้วยกันอะจนแก่เฒ่าหรือเปล่าถ้าต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันอะต่อให้จะต่างกันสุดขั้วมันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าวันนี้มันแค่รักกันเพราะว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะสนุกหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันไปวันนึงอะไม่ว่าจะเหมือนหรือต่างมันก็แยกกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือต่อให้ต่างกันสุดขั้วหรือตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าใจผูกพันกันแล้วอะมันก็ไปด้วยกันได้ขอให้มีคอมมิตเมนต์ซึ่งกันและกันมีพันธสัญญามีสัญญาใจเชื่อเถอะยังไงก็ไปรอดถ้าวันนี้ไม่มีสัญญาใจก็อย่าเสียเวลาชีวิตเลยดีกว่าถ้าเราอยู่ท่ามกลางความรักมองหาความรักหรือมีใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักอย่าลืมช่วยกันแชร์นะคะชอบช่วยไลค์ใช่ช่วยแชร์และแท็กเพื่อนมาฟังด้วยติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbeanสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์